หายอดฮิตเนาะสำหรับผู้สูงวัยโรคเบาหวานเนาะเบาหวานเนี่ยรู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้แหละนี่มีงานวิจัยรองรับเนาะสิ่งนี้ก็คือมะเขือพวงเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องเบาหวานได้ดีมากเลยวิธีการง่ายนิดเดียวท่านจะเด็ดมะเขือพวงมากำนึงนะเอาไปคุบเลยค่ะนี่จบหลังจากนั้นใส่น้ำไปต้มก่อน2แก้วต้มน้ำให้เดือดแล้วค่อยใส่มะเขือลงไปที่ทุกเมื่อกี้ต้มทิ้งไว้ 3-5 นาทีก็จะได้มะเขือพวงอย่างเงี้ยโดยเฉพาะใครเนาะที่แบบเป็นแผลเบาหวานเนี่ยกลัวจะถูกตัดชิ้นส่วนนะท่านนำมะเขือพวงมากินสิเพราะมะเขือพวงเนี่ยจะคุมระดับน้ำตาลเนี่ยได้อยู่ในระดับปกติดีอ่ะนี่มีงานวิจัยรองรับเลยนะวันนี้จึงนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเบาหวานมาให้พวกท่านนะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องไหนดีปวดกระเพาะมันเจ็บกระท้องมันปวดกระเพาะไปหมดมันปวดอ่ะคนไม่เป็นไม่รู้นะถามว่าคุณทนได้ไหมปวดกระเพาะทนได้นะปวดกระเพาะบ้างจุกแน่นบ้างอ่ะอยากถามคำเดียวอยากหายไหมถ้าอยากหายโทรเข้ามา0972894916ไม่ว่าคุณจะปวดกระเพาะมานานแค่ไหนนะมันจะหายได้ดีอย่างนี้เลยด้วยความปรารถนาดีจากเบนพัชระค่ะ